ราชภัฏราชสีมาสร้างสัญญาและสายสัมพันธ์ให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวตลอดไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภูมิใจนำเสนอหนังสั้นชุดฟ้าหลังฝนภายใต้โครงการสื่อสารสร้างสุขเทิดไทยองค์ราชันสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับงบประมาณผลิตหนังสั้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปี2563หนังสั้นเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นจากเรื่องจริงและแนวคิดจากจินตนาการของผู้ผลิตเรื่องราวที่นำเสนออาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มอรรถรสของการรับชมโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อวิชาชีพใดๆหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดผู้ผลิตต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยตอนเพชรแห่งสยามทางโรงเรียนของเรายินดีต้อนรับเด็กๆนะครับต้อนรับผู้ปกครองนะครับก็ขอให้ทุกคนไว้วางใจโรงเรียนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลูกชายผมชื่อชูหรือปู่ชูแปลว่าผู้ไม่ยอมแพ้อาม่าเขาเป็นคนตั้งให้เขาอยากให้เป็นนักฟุตบอลเหมือนอากงเขาน้าแม่นะใช่ค่ะคุณแม่ท้องอีกเหรอครับเนี่ยกี่เดือนแล้วครับเนี่ยใช่ค่ะท่านผอ.ค่ะคือตอนนี้ท้องได้4เดือนพอดีอาม่าอยากจะได้หลานชายอีกสักคนซึ่งเราเองก็อยากมีลูกเพิ่มอีกคนนึงค่ะท่านผอ.ค่ะก็ดีเหมือนกันนะก็อาชูเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทางโรงเรียนทางครูที่โรงเรียนจะดูแลเป็นที่เหมือนกับเป็นลูกของเราครับให้กำลังใจทั้งสองท่านนะครับใจไหมเราได้หลานสาวมาอีกคนแล้วนะจูก็ดีใจดีใจมากเลยเห็นอาชัยบอกว่าหลานสาวเราน่ารักมากเหมือนพี่ชายก็ทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเลยค่ะอาฟงเป็นใจพงนะพงอยากได้ลูกชายเอาไว้สืบทอดตระกูลนักฟุตบอลไงพอโตขึ้นน่ะก็จะได้เป็นนักฟุตบอลระดับโลกเลยดีไหมเออจริงเฮียพงจูขอโทษนะที่ไม่สามารถทำตามความฝันของเฮียได้ขอโทษจริงๆค่ะขอโทษ
ิดมาอาจจะทำให้ความฝันของอาม่าและใครหลายๆคนไม่เป็นจริงอาม่าเคยเล่าให้หนูฟังว่าอากงหนูชื่อฟงเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากอาม่าก็เลยมีความหวังว่าอยากที่จะได้หลานชายและจะต้องเป็นนักฟุตบอลที่เก่งเหมือนอากงเช่นกันพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับครับว่าไงเจ้าหนูเอ๊ะนี่เป็นน้องสาวของอาชูใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับผมคือวันนี้ค่ะก็ต้องมากราบขอความเมตตาจากท่านพ่ออีกครั้งคือน้องสาวของอาชูนะคะพอดีเขาพูดไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้ยินเหมือนกับอาชูอะค่ะต้องให้กำลังใจพ่อคุณแม่นะครับต้องขอรบกวนท่านผอ.อีกครั้งหนึ่งที่แม่ตาทั้งน้องแล้วก็พี่ชายเขาครับพวกเราเองก็ไม่รู้ภาษามือไม่รู้จะสื่อสารกับเขายังไงดังนั้นต้องรบกวนท่านผอ.นะครับเรื่องนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราดูแลอาชูมาเป็นอย่างดีแล้วเราก็จะดูแลน้องเตงต่อให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับขอให้สบายใจได้เข้ามาอยู่ที่นี่ก็เริ่มที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตมากขึ้นมีครูที่คอยช่วยเหลือเราและมีเพื่อนๆที่เป็นแบบเราทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวและที่สำคัญที่บ้านแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เพลงรู้ว่าตัวเองชอบอะไรและอยากที่จะเป็นอะไรเพลงเริ่มมีความฝันและอยากจะทำให้มันสำเร็จถึงแม้ว่าเพลงจะพูดสื่อสารกับใครไม่ได้แต่เพลงเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่เพลงมีอยู่จะสามารถทำให้ความฝันของเพลงกลายเป็นจริงได้ครูมีข่าวดีมาบอกเพลงดูนี่มีการประกวดนางงามหูหนวกแห่งประเทศไทยเพลงเชื่อครูเพลงเนี่ยสวยมากแล้วเอาชุดที่เพลงออกแบบเองขึ้นประกวดเลยไม่ต้องตัดสินใจแล้วงั้นครูตัดสินใจแทนเองโอเคนะแล้วเราเจอกันโอกาสเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนอาจจะต้องค้นหาและเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่สำหรับน้องเพลงเองแล้วโอกาสเป็นสิ่งที่คุณครูมินนี่มักจะมอบให้เพลงอยู่โดยเสมอและในครั้งนี้น้องเพลงก็จะได้รับโอกาสนี้อีกครั้งพร้อมกับความฝันและแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยพรสวรรค์ที่น้องเพลงมีคุณครูบอกว่าถ้าหากเรามีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราก็ควรจะลองอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตนเองและในครั้งนี้เพลงก็จะขอรับโอกาสนี้เพื่อแสดงความเป็นตัวของน้องเพลงเพื่อจะนำไปอวดสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศเ
ใจด้วยนะรอบสุดท้ายแล้วทำให้เต็มที่ถ้าไม่มีคุณมินนี่น้องก็คงไม่มีมินนี่น้องสวยแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยสวยจริงๆลูกคนนี้คุณมินนี่เก่งมากๆถ้าน้องไม่ได้โอกาสอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อสำหรับน้องมินนี่เต็มที่มากๆเลยดูสิน้องเพลงสวยมากชุดที่น้องเพลงใส่ประกวดก็ออกแบบเองสวยมากๆเลยเพลงเอาละครับและในโอกาสนี้ขอเชิญสาวงามทุกท่านขึ้นสู่บนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับไปๆๆเตรียมตัวขึ้นกระตัวขึ้นนะลูกนะสู้ๆสู้นะเพลงสู้นะลูกเพลงสู้ๆนะลูกเพลงมาตื่นเต้นจังเลยค่ะดูสิสวยมากเลยคุณครูเพลงสู้ๆนะลูกนะเพลงสวยมากลูกสู้ๆเพลงทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่สู้ๆนะช่วงวินาทีที่สำคัญใกล้เข้ามาถึงแล้วครับและก่อนที่เราจะประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด Meet Dev University 2018ในค่ำคืนนี้ช่วงนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านณัฐินีพรจันทระโนไทยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาได้ให้เกียรติขึ้นกราบขอแสดงความรู้สึกต่อการประกวดในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านบนเวทีครับสำหรับการประกวด Miss Dev University 2018หรือการประกวดสาวงามผู้บกพร่องทางการได้ยินในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีอันทรงเกียรติที่เปิดโอกาสให้สาวงามที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะได้แสดงความสามารถและความงดงามที่ปรากฏสมกับความเป็นกุลสตรีไทยผู้ดำรงตำแหน่ง Miss Dev University 2018ในปีนี้จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับโลกต่อไปดิฉันจึงขอเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์ให้ผู้ชนะการประกวดในปีนี้สามารถชนะเลิศจากการประกวดเวทีระดับโลกเพื่อนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยได้สำเร็จและขอเป็นกำลังใจเพื่อส่งมอบให้กับสาวงามทุกท่านให้ประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาด้วยครับและท่านจะยังอยู่กับเราที่ด้านบนเวทีเพื่อมอบรางวัลให้กับสาวงามในตำแหน่งต่างๆต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่หมายเลข6นางสาวสุกัญญานาควิบูลย์กิจคุณแม่ดูสิ2คนแล้ว2คนสุดท้ายรอบแล้วน้องเพลงนี่ตื่นเต้นจะแย่ต้องเพลงต้องได้แน่ๆเลยท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวินาทีที่สำคัญมาถึงแล้วใครจะได้เป็น Meet Dev University 2018เพื่อเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดในเวทีโลกและสำหรับผู้ที่ได้ครอบครองตำแหน่ง Meet Dev University 2018ได้แก่หมายเลข18นางสาวจุฑาทิพย์ศรีธรรมรงค์วัฒน์หรือน้องเพลงครับตอนนั้นเมื่อเพลงได้สวมมงกุฎทำให้เพลงได้รู้ได้ทันทีเลยว่าเพลงเป็นผู้ชนะในการประกวดครั้งนี้แม้ว่าเพลงจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ภาพบรรยากาศมันบอกให้เพลงได้รู้ว่าทุกคนกำลังมีความสุขในสิ่งที่ทุกคนได้เห็นและได้ยินเพลงรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกรอยยิ้มที่ได้จากผู้คนจากคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและคุณครูมินนี่เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ความฝันของเพลงเกิดขึ้นได้จริงและสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่ทำให้เพลงมีความมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถสำเร็จได้มาจนถึงวันนี้นั่นก็คือแรงบันดาลใจจากทูลกระหม่อมเหนือเกล้าของเพลงอาจูอาจู
อาฟองอาฟองมาหาจูจริงๆด้วยจูหลานของเราทั้งคู่น่ารักมากเลยนะเฮียภูมิใจในตัวหลานของเราทั้งคู่มากจำได้ไหมที่เฮียเคยพูดว่าอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวแต่จริงๆแล้วมันไม่สำคัญเลยขอแค่เขาเป็นคนดีก็พอเฮียเอาดอกไม้มาดูแลลูกและหลานของเราให้ดีนะจูเฮียฉันซื้อน้ำเต้าหู้และปลาท่องโกที่เฮียชอบมาฝากด้วยอาฟงอาฟงไปไหนคะอาฟงอาฟงเฮียเฮียฟงเฮียฟงฉันสัญญานะว่าจะดูแลลูกและหลานทั้งสองให้ดีรอฉันหน่อยนะอีกไม่นานเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วใส่ยิ้มยันต้อนรับเรื่องราวดีๆเรา